สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ก็เป็นก้อนของยาเส้นเนาะนะครับอันนี้เป็นที่เขาจัดโครงการที่บ้านแซะตำบลควนอำเภอโป่งจังหวัดพะเยาเนาะเขาจะเน้นกิจกรรมเป็นลักที่จับต้องได้นะฮะมีการทำจานใบไม้ที่จับต้องได้แถมจะต้องมีการลงมือปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ฮื้อปออุ้ยแม่อุ้ยได้ทดลองทำเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะต้องสอนชุมชนฮื้อเปิ่นนำไปใช้ได้แต่นะครับแล้วก็ทำยังไงเนาะเพราะนั่นเขาก็หลังจากที่สอนเขาก็ได้ผสมผสานเรื่องสุขภาพไว้เรื่องของการเมนูอาหารด้วยการนำเอาจานใบไม้เนาะที่เขาผลิตมานะครับผลิตมาแล้วก็คือคิดเมนูอาหารที่อยู่ในชุมชนเนาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเบาหวานความดันอะไรต่างๆเนาะเขาก็ได้มีการแจกโจทย์ให้เปิ่นไปแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีการประกวดเนาะก็คือทางคนผู้ร่วมประกวดเนี่ยได้เข้ามานำเสนอนะอันนี้จะเป็นเรื่องของเมนูอาหารต่างๆแล้วก็ในแต่ละท่านก็ต้องมีการแนะนำว่าสรรพคุณผืดแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจะได้ผ่องเนาะนะครับซึ่งในการทำกิจกรรมนั่นก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเนาะอันนี้ก็เป็นการเฮียนหู้แล้วเขาก็ได้นำไปถ่ายทอดสอนให้กับนิสิตพยาบาลนะครับเพราะนั่นก็ได้มีทีมวิทยากรสหสาขานะทั้งคณะสาสุขเนาะสหเวชได้ร่วมเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชนจากปู่อุ้ยแม่อุ้ยมาถ่ายทอดให้กับครูบาอาจารย์จะได้ไปสอนกับลูกศิษย์ลูกหาน้าออนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคณะที่มีการสัมภาษณ์ของแต่ละทีมนะครับนะครับอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นถ้วยจานใบไม้ตีเขาได้ทำการผลิตแล้วก็ตีโจทย์แล้วก็เพิ่มมีการตกแต่งมีการเน้นงานออกแบบอย่างต่างๆเนาะนะครับอันนี้เป็นจานใบไม้นะครับใส่แกงได้นะครับบ่มีหัวเนาะจากการทดลองเพราะทำทุกอย่างดีเขาทำแล้วทดลองเซตแล้วก็ในการทำแล้วลงมือปฏิบัตินะครับอันนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแท้ๆนะครับซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องของสมุนไพรเป็นเฮิร์บเนาะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านตอนนี้ถ้าไปซื้อไปหาไปกินอาหารจากที่อื่นก็มีสารเคมีปนเปื้อนเนาะเขาก็ได้ประยุกต์ใช้จากที่ตะกี้เป็นยาเส้นเนี่ยเขาสอนชุมชนคือมีการมักยาเส้นนำมาใช้ในการพ่นใช้ภายในบริเวณบ้านเนาะถ้าเกิดจะมีสวนติดรอบบ้านเขาก็เพื่อใช้พวกสารเคมีที่เป็นสารเคมีที่เป็นลดการใช้สารเคมีแต่หันมาใช้สมุนไพรแทนในการไล่พวกแมลงต่างๆนะครับเนาะซึ่งชาวบ้านกับเขาคือมีความเข้าใจคือความสนใจในการทำเนื่องจากยาทรงยาเส้นที่ผ่านมาเนี่ยของเรามีเยอะมากเนาะที่เป็นตกเกตเอากันนำมาใช้ประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถขายเพิ่มรายได้ค่อนข้างนักนะครับถ้าเปรียบเทียบกับขายน้ำเนาะขวดสาบานยังได้กำไรเลยอันนี้200ลิตรนะครับเขาสามารถประเมินได้ว่าโอ้เยอะมากเลยเนาะในการทำนะครับในการทำถ้าเกิดทำมาแปรรูปที่เป็นรูปประทับก็จะสามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับปออุ้ยแม่อุ้ยทุกคนในชุมชนและปออุ้ยแม่อุ้ยก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับหลานเนาะนะครับแถมยังก็มีการถ่ายทอดเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยชุมชนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญทั้งอบต.เนาะมันก็ให้ความสำคัญในการที่จะพอมาดูแลสนับสนุนในเรื่องของเฮียนฮู้ร่วมกันเนาะตอนที่เขาไปสอนนะครับที่ไปวันนั้นบอกว่าได้มินิซิตเข้าไปส่วนมีส่วนร่วมเนาะเขาจะมีอาจารย์เข้าไปช่วยกันดูแลแล้วก็เฮียนฮู้ครับชุมชนนะครับเนาะซึ่งค่อนข้างจะสนุกสนานมีการแข่งขันกันมีการแจกรางวัลกันเมื่อช่วงกลางวันกันมากินข้าวด้วยกันนะครับเนาะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากซึ่งของฮู้จากตรงนี้เขาก็ได้นำไปถ่ายทอดไปสู่ที่วิทยาลัยหอมพยาที่วัดบ้านทำหม่อนนะครับในการสอนของการทำเกี่ยวกับสมุนไพรโดยการใช้ยาเส้นนะครับเดี๋ยวทำเมื่อนั้นเนาะใช้ยาเส้นเดี๋ยวทำเมื่อนั้นนะครับซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยทุกตีผู้สูงอายุค่อนข้างให้ความสำคัญเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวเพราะว่าถ้าเกิดท้องใจสารเคมีอย่างต่างๆเนี่ยจะทำให้มีสารที่ตกข้างหรือว่าอาจจะเกิดโรคเพราะว่าแทรกซ้อนตามมาในอนาคตได้นะครับดูบรรยากาศก็คงคิดว่า
วัดได้ประเมินได้ว่าสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมชุมชนสมัยนี้คงจะต้องเน้นในเรื่องของเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมครับชุมชนเนาะนี่มื้ออาหารก็บ่ได้แพงมากเลยนะที่ในเรื่องของเตรียมเรื่องของพวกอาหารต่างๆประมาณ70บาทอย่างเงี้ยเนาะโดยเฉลี่ยนะครับ70บาทพักอันอย่างต่างๆกับเก็บรอบบ้านเฮานะครับซึ่งประหยัดนะครับวันนั้นที่เฮาได้หลังจากที่แข่งขันเสร็จเฮาก็ได้จิ้มเนาะโอ้โหค่อนข้างอร่อยมากเลยนะครับรสชาติใช้ได้เพราะว่าเป็นรสชาติอาหารที่พื้นบ้านของเฮาแท้ๆเลยนะครับซึ่งถือว่าถ้าเกิดเฮาคิดเป็นถ้าเกิดเฮาสังเกตว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่เกิดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคเรื้อรังส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพนะครับเนาะซึ่งเฮากินไปเรื่อยเนาะบางคนเนาะออนตอนนี้ก็มีประจําเดือนอายุน้อยเนาะก็ครบ10ครบก็จะมีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะในเรื่องของการจัดการความฮู้โดยการนึกความฮู้ที่มีอยู่ในชุมชนนํามาใช้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวบ้านก็สนใจแล้วรู้สึกมีความเป็นเจ้าของในเรื่องของความหูต่างๆเพราะฉะนั้นหวังยังยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ